ดวงตาของแฟนฉันเป็นยังไงบ้างคะเนื่องจากคนไข้ได้รับกระทบกระเทือนอย่างหนักทำให้คนไข้ไม่สามารถมองเห็นได้ตลอดชีวิตหอมจังเลยอ่ะเดี๋ยวหมอจะขอทดสอบนะคะว่าคุณแบงค์มองเห็นหรือเปล่ากี่นิ้วคะโอเคค่ะนี่ล่ะคะกี่นิ้วผมมองไม่เห็นอะไรเลยครับคุณหมอตอนนี้มันมืดไปหมดเลยครับมันเกิดอะไรขึ้นกับผมครับคุณหมอคุณหมอครับช่วยผมด้วยครับคุณหมอใจเย็นก่อนนะคะคุณคุณหมอคะดวงตาของแฟนฉันเป็นยังไงบ้างคะเนื่องจากดวงตาของคนไข้ได้รับกระทบกระเทือนอย่างหนักจึงทำให้ไม่สามารถมองเห็นได้ตลอดชีวิตค่ะอะไรนะคะคุณหมอตรวจดีแล้วหรอคะหมอตรวจดีแล้วค่ะแล้วฉันต้องทำยังไงบ้างคะต้องเริ่มตรงไหนหรือว่าต้องทำยังไงบ้างคะคุณหมองงไปหมดแล้วอะค่ะตอนนี้ทำอะไรไม่ถูกอะค่ะใจเย็นๆก่อนนะคะคุณหมอเข้าใจค่ะสิ่งที่คุณสามารถช่วยได้ก็คือคุณต้องเป็นกำลังใจให้กับคนไข้คอยเคียงข้างดูแลกิจวัตรประจำวันเพื่อให้คนไข้รู้สึกว่าไม่โดนทอดทิ้งค่ะค่ะถ้าไม่มีอะไรแล้วหมอขอตัวก่อนนะคะขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะที่มาเยี่ยมแฟนหนูที่บ้านหมอยินดีค่ะแหวนอยู่นี่พี่แบงค์แหวนดวงตาพี่มองไม่เห็นเลยพี่จะทำยังไงดีแหวนพี่แบงค์ใจเย็นๆก่อนนะเดี๋ยวแหวนจะดูแลพี่แบงค์เองแหวนพี่ขอโทษนะที่ทำให้แหวนต้องลำบากกับพี่แหวนไม่ลำบากอะไรเลยพี่แบงค์พี่นั่งอยู่ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวแหวนจะเอาขยะไปทิ้งก่อนครับพี่แหวนสวัสดีครับสวัสดีจ้าพอดีต้าได้ข่าวมาครับว่าพี่แบงค์เขาป่วยก็เลยซื้อขนมมาเยี่ยมขอบใจนะว่าแต่พี่แบงค์เขาอาการเป็นยังไงบ้างครับพี่แบงค์อ่ะก็อาการแย่อยู่เหมือนกันต้าไหนๆต้าก็มาแล้วอ่ะเข้าไปเยี่ยมพี่แบงค์ในบ้านเขาสิได้ครับสวัสดีครับพี่แบงค์ใช่เสียงตาหรือเปล่าใช่ครับพี่พอดีผมได้ข่าวมาว่าพี่ไม่สบายผมก็ได้เอาของมาเยี่ยมครับพี่นี่ครับพี่ขอบคุณมากนะตาครับพี่แล้วอาการเป็นยังไงบ้างครับพี่หมอบอกว่าดวงตาของพี่บอดสนิทไม่สามารถกลับมามองเห็นได้อีกครั้งและตอนนี้พี่ปวดตามากเลยตางั้นตาคุยกับพี่แหวนไปก่อนนะพี่ขอไปพักบนห้องก่อนแหวนจ้าตาเดี๋ยวรอพี่ตรงนี้แป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่ลงมา
พี่ต้องขอโทษด้วยนะที่ให้ต้ารอนานอ่ะไม่เป็นไรครับพี่ว่าแต่เรื่องพี่แบงค์พี่จะทำยังไงต่อหรอครับพี่จะทำยังไงได้พี่ก็ต้องดูแลพี่แบงค์เป็นภาระพี่เปล่าอ้าวทำไมพี่พูดอย่างนั้นล่ะครับพี่พี่พูดความจริงอ่ะใจพี่พูดยังไงเดี๋ยวทุกอย่างก็จะดีขึ้นนะครับพี่อดทนนะครับอืมงั้นยังไงเดี๋ยวต้าขอตัวไปทำธุระก่อนนะครับพี่เดี๋ยวก่อนต้าจะรีบไปไหนอ่ะต้าอยู่คุยเป็นเพื่อนพี่ก่อนสิพี่รู้สึกเครียดอ่ะเอาหน้าพี่ไม่ต้องเครียดหรอกเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปได้ด้วยดีพี่จ้ะต้าพี่ถามอะไรหน่อยสิถามอะไรหรอครับพี่ต้ามีแฟนยังต้าโสดครับพี่ดีเลยอ่ะพี่รู้นะว่าต้าเคยแอบชอบพี่จริงปะพี่รู้ได้ไงพี่อาบน้ำร้อนมาก่อนทำไมจะไม่รู้ตาเอาแบบนี้ดีไหมเราสองคนน่ะก็มาคบกันเฮ้ยพี่ว่าถ้าเกิดพี่แบงค์รู้ขึ้นมาล่ะครับทำยังไงพี่แบงค์เขาไม่รู้หรอกอีกอย่างแกก็ตาบอดอ่ะจะมองเห็นอะไรก็จริงของพี่นะตาไหนๆเราก็อยู่กัน2ต่อ2แล้วพี่ว่าเรามาหาอะไรสนุกๆเล่นกันดีป่ะจะดีเหรอพี่เดี๋ยวพี่แบงค์ได้ยินนะครับพี่แบงค์เขาไม่ได้ยินหรอกแกหลับไปแล้วแหละอีกอย่างพี่แบงค์อ่ะตาบอดด้วยตาเราไปห้องเก็บของกันนะก็ได้ครับป่ะต้าตกใจหมดเลยอ่ะแล้วนี้มาบ้านพี่แต่เช้ามีอะไรหรือเปล่าหรือว่าจะมาเยี่ยมพี่แบงค์เปล่าครับแวะมาหาพี่แหวนเฉยๆพอดีคิดถึงพี่แหวนนะครับปากหวานเหมือนกันนะเนี่ยเราอ่ะเอ๊หรือว่าติดใจพี่ซะละก็ต้องติดใจสิครับก็แซ่บซะขนาดนี้ว่าแต่พี่แบงค์เป็นไงบ้างหรอครับพี่แบงค์เหรอก็เหมือนเดิมอ่ะมองยังไม่เห็นอารมณ์เสียเลยอ่ะไม่ต้องไปพูดถึงเขาหรอกต้าไหนต้าก็มาแล้วอ่ะพี่ว่าเราเข้าไปคุยในบ้านดีกว่าปะได้ครับป่ะนั่งก่อนนะจ๊ะสุดหล่อของพี่ต้าพี่คิดถึงต้าจังเลยอ่ะเราไม่ได้เจอกันตั้งหลายวันแล้วนะแหมพี่แหวนพี่แหวนก็ปากหวานเหมือนกันนะครับว่าแต่พี่แบงค์อยู่ไหนพี่พี่แบงค์แกก็นอนอยู่ในห้องนั่นแหละคนตาบอดจะไปไหนมาไหนได้อ่ะถ้าพี่ไม่พาออกไปนี่ต้ารู้ไหมพี่อยู่บ้านอ่ะเบื่อจะแย่อีกอย่างพี่แบงก็ช่วยอะไรพี่ไม่ได้เลยอ่ะน้องสาวพี่มันแห้งหมดแล้วนะจริงเหรอพี่จริงสิถ้าต้าไม่เชื่อก็ลองจับดูสิไม่ดีมั้งครับพี่เดี๋ยวเกิดพี่แบงลงมาเจอทำไงต
ต้าไหนๆเราก็อยู่กัน2คนแล้วอะพี่ว่าเรามาหาอะไรสนุกๆเล่นกันแบบวันนั้นดีป่ะก็ดีนะครับแต่ว่ารอบเนี้ยพี่ขอตรงนี้แล้วกันเปลี่ยนบรรยากาศอะจะดีเหรอครับพี่เกิดถ้าพี่แบงค์ลงมาเจอนี่ยุ่งเลยนะถึงแกลงมาก็มองไม่เห็นหรอกก็บอกแล้วไงแกตาบอดจะมองเห็นอะไรตาคิดถึงจังเลยอะเนื้อตัวก็หอมหอมแบงพี่แบงตาเงียบๆนะยังไงพี่แบงเขาก็มองไม่เห็นหรอกพี่แบงลงมาทำไมแบงกำลังทำความสะอาดอยู่พี่แบงนั่งตรงนี้ก่อนนะแบงจะทำความสะอาดต่ออ่ะครับงั้นแบงก็ทำเร็วๆหน่อยนะพอดีว่าพี่หิวข้าวจ้ะแหวนเสร็จย่างพี่หิวข้าวพี่แบงค์อีกนิดนึงน่ะเดี๋ยวก็เสร็จแล้วแหวนหยุดได้แล้วเนี่ยพี่แบงค์แหวนบอกว่าแหวนทำความสะอาดอยู่ไงแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เสร็จแล้วอะไรกันนักหนาเนี่ยแหวนพี่ไม่ได้โง่นะเลิกสวมเขาให้พี่ได้แล้วแหวนอะไรของพี่แบงค์อ่ะพี่แบงค์พูดแรงมาพี่จะบอกแหวนนะพี่ไม่ได้ตาบอดพี่แบงค์พูดอะไรของพี่แบงค์เนี่ยก็ไหนหมอบอกว่าพี่แบงค์ตาจะมองไม่เห็นตลอดชีวิตไงไม่ใช่หรอพี่ก็แค่ลองใจแหวนว่าถ้าเกิดพี่ตาบอดแหวนยังจะรักพี่ไหมสุดท้ายแหวนก็หักหลังพี่เดี๋ยวค่อยๆลืมตานะคะคนไข้เดี๋ยวคุณหมอจะลองทดสอบดูนะคะว่าคนไข้จะมองเห็นหรือเปล่าเริ่มเลยนะคะนี่กี่นิ้วคะคนไข้1นิ้วครับเก่งมากเลยค่ะอีกทีนึงนะคะนี่ละคะ4นิ้วครับโหหมอว่าคนไข้เริ่มกลับมามองเห็นเป็นปกติแล้วนะคะจริงเหรอครับคุณหมอจริงค่ะตอนนี้ตาผมมองชัดมากเลยนะครับก็แสดงว่าตาของผมเนี่ยกลับมามองได้ปกติอีกครั้งนึงใช่ไหมครับใช่ค่ะเย้ดีใจจังเลยครับคุณหมอครับช่วยอะไรผมอย่างหนึ่งได้ไหมครับช่วยอะไรหรอคะผมอยากให้คุณหมอเนี่ยอย่าเพิ่งบอกแฟนผมว่าตาของผมมองเห็นแล้วมันจะดีหรอคะคุณผมอยากลองใจแฟนผม
ถ้าเกิดแฟนผมรู้ว่าผมตาบอดตลอดชีวิตเขายังจะคบผมอยู่หรือเปล่านะครับคุณหมอก็ได้ค่ะขอบคุณครับคุณหมอแหวนพี่ไม่คิดเลยนะว่าแหวนจะทำกับพี่ได้พี่ทุ่มเทให้แหวนทุกอย่างแต่พอพี่แก้ตาบอดแล้วเงินพี่จะหมดสุดท้ายก็เห็นท่าแท้ของแหวนไปแอบมีอะไรกับคนอื่นคนนั้นก็คือต้าน้องที่พี่รู้จักพี่ไม่คิดเลยนะว่าต้าเนี่ยจะทำกับพี่ได้แต่ก็ช่างเถอะมันก็พอๆกันทั้งคู่นั่นแหละตบมือข้างเดียวไม่ดังถ้าแหวนชอบแบบนี้แหวนก็ไปอยู่กับต้าเถอะแล้วก็เก็บข้าวของออกจากบ้านพี่โชคดีนะแหวน